ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พ่อฉันพ้นขีดอันตรายแล้วเฮ้ยดีจังเลยทำไมแต่งตัวแบบนี้บ้าหรือไงแต่งดำทั้งชุดแบบนี้เนี่ยทำพวกเราตกใจหมดนั่นสนใจไม่ใช่แดดดี้ของฉันแค่พ้นขีดอันตรายแต่ยังไม่ได้สติแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะและฉันอยากบอกทุกคนว่าพวกเราอาจไม่ได้จบการศึกษาเอ้าทำไมอ่ะไม่ไม่หรอไม่อ่ะแม่ฉันบอกกับผอ.ตู้ว่าเขาอยากให้วิทยาลัยชาติลาดฮ่องกงกับวิทยาลัยนานาชาติฮาโลสามารถรวมกันได้ถ้ารวมกันได้สำเร็จแล้วก็จะไม่ชื่อวิทยาลัยชาติลาดฮ่องกงแต่ชื่อวิทยาลัยฮาโลชาติลาดฮะฮาโลชาติลาดสิทธิ์เก่าวิทยาลัยฮาโลเหมือนจะมีอดีตนายกอังกฤษกับประธานาธิบดีสหรัฐน่ะว้าวต่อไปแล้วก็เป็นศิษย์ร่วมสถาบันกับนายกอังกฤษเลยสิดีใจเลยนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปถ้าวิทยาลัยใหม่ไม่สนพวกเราเราก็ไม่ได้จบเหมือนกันนะดิถ้าชาติลาดจะยุบรวมจริงๆแล้วทำไมผอ.ตู้ไม่บอกพวกเราสักคำเฮ้ยช่างเถอะนะตอนนี้เราได้จบจากวิทยาลัยชื่อดังก็ไม่เลวนะชาติลาดจะยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่พวกเราที่ตัดสินใจเนาะฉันคิดว่าผอ.ควรให้คำอธิบายกับพวกเราพวกเราได้เรียนที่ชาติลาดก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของชาติลาดไม่มีเหตุผลเพียงเพื่อประกาศนียบัตรใบเดียวและจะไม่สนอย่างอื่นฉันอาจจะไม่ได้จบแต่ฉันอยากให้พวกเธอทุกคนจบการศึกษาฉันหวังให้พวกเธอสามารถเป็นครูที่ใส่ใจโรงเรียนใส่ใจสังคมคนหนึ่งดังนั้นพวกเราควรไปถามผอ.ตู้ให้รู้เรื่องใช่พอเราคุยเรื่องควบรวมกิจการกับเราจริงทำไมเรื่องใหญ่แบบนี้พวกเราที่เป็นนักศึกษากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะเพราะเรื่องนี้เพิ่งเริ่มคุยเท่านั้นเจมมอนพวกเราล้วนเป็นสมาชิกสภานักศึกษาเรามีสิทธิ์รู้เรื่องนี้นะคะเราไม่ได้อยากปิดบังแต่ระหว่างนั้นมีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นเยอะมากเรื่องยุบรวมต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการถึงดำเนินการได้ที่จริงฉันรู้ค่ะคุณไม่อยากให้ชั้นล่างถูกยุบรวมบอกพวกเรามาเถอะมีอะไรที่พวกเราพอช่วยได้บ้างในฐานะผอ.ได้ยินพวกเธอพูดแบบนี้ฉันซาบซึ้งมากแต่นอกจากรอผลโหวตของคณะกรรมการเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยทำไมโหวตกันได้แค่คณะกรรมการนักศึกษาอย่างเราโหวตไม่ได้เหรอคะการดำเนินงานของวิทยาลัยแห่งหนึ่งไม่ได้มีแค่ฉันกับพวกเธอและจะตัดสินใจได้ยังมีคณะกรรมการอีกฉันรู้แค่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชาติลาดเราเรียนที่ชาติลาดใช้ชีวิตที่ชาติลาดเราใช้เวลาอยู่ที่ชาติลาดเยอะกว่าที่บ้านเราก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินอนาคตของที่นี่ล่ะคะผอ.ตู้ความจริงมีบางเรื่องผมไม่ควรพูดออกมาเดิมทีแม่ผมคุยเรื่องยุบวิทยาลัยความจริงไม่ใช่ทำเพื่อชาติลาดเขาทำเพื่อโยมโหเต๋อๆกับแดดดี้และคณะกรรมการพวกนั้นพวกเขาไม่สนใจหรอกว่าต่อไปชาติลาดจะกลายเป็นแบบไหนดังนั้นแม่ผมพูดแค่ไม่กี่คำพวกเขาต้องโหวตเห็นด้วยทั้งหมดแน่ว่าพวกเราเชื่อคุณดังนั้นถึงได้มาหาคุณไงครับแต่หัวเรื่องนี้อย่าให้แม่นายรู้ความคิดของนายตอนนี้เป็นอันขาดความจริงเขารู้อยู่แล้วว่าผมคิดอะไรและผมตั้งใจว่าหลังจากที่พ่อผมได้สติผมจะบอกทุกอย่างกับเขาเรื่องยุบรวมจริงอยู่ที่คุณนายสือเป็นคนเสนอแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเกลี้ยกล่อมคณะกรรมการคนอื่นไม่ได้ในเรื่องยังไงบ้างคุณต้องบอกพวกเรานะพรุ่งนี้สู้ๆนะคะคุณ
บอกให้นักศึกษาวางใจคุณจัดการได้อยากรู้คุณจะจัดการยังไงผมยังไม่แน่ใจวิธีการจัดการแต่ผมจะไปถามความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการพวกนั้นไม่ตอบคุณสักคนข้อความของพวกเขาขึ้นว่าอ่านแล้วทั้งหมดแต่ไม่ตอบกลับสักคนโทรหาพวกเขาเลยสิฉันไม่เชื่อว่าจะไม่รับสายกันเลยฮัลโหลเต๋อหัวใช่ฮะนั่นสิหิวกันไหมนี่ถ้าหิวก็มีข้าวผัดกับผัดเหมยนะเมื่อกี้พวกคุณสองคนไปไหนมาไปรำลึกความหลังกับเพื่อนเก่าไงไหนจะอาเฮิงอีกอ่ะมีคนบังคับให้ไปใช่ไหมนี่มีใครบังคับเราไปที่ไหนกันทำไมเรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ปรึกษาผมบ้างล่ะครับเราแค่ตั้งใจไปกินข้าวกันเองพวกคุณรู้ไหมเมื่อกี้อาจื้อกับเจมอนรอพวกคณะกรรมการอยู่อีกภัตตาคารนึงพวกเขาเทหมดเลยทำไมพวกคุณรู้ว่ามีนัดกินข้าวแล้วไม่บอกพวกเราอ่ะเราไม่รู้จริงๆว่ามิงจื้อก็นัดพวกเขาด้วยใช่มอนก็ไปที่งานนั้นด้วยทำไมพูดว่ามิงจื้อรออยู่กับเขาล่ะเจมอนบอกเธอเปล่าอ่ะผมผิดหวังมากจริงๆมิงจื้อทำไมยังโกรธพวกเขาอยู่เหรอเปล่าผมเข้าใจออกมารับลมเฉยพวกเขาหวังดีอยากช่วยเธอสืบข้อมูลแล้วเจมอนอ่ะเขาโทรมาอีกแล้วเหรอทำไมไม่รับล่ะผมไม่รู้จะเผชิญหน้าเขายังไงเขาบอกผมจะกลับบ้านแต่ก็ไปที่งานนั่นบางทีเขาอาจจะเหมือนพี่กับพี่สะใภ้อยากไปงานนั้นแทนเธอสืบข้อมูลอย่าคิดซับซ้อนเลยนะฮัลโหลมอนผมคุยกับอาเต๋ออยู่นะคุณเพิ่งถึงบ้านเหรออ๋อองั้นโอเคฝันดีบ๊ายบายเป็นไงเขาบอกไหมว่าไปไหนอ่ะไม่ได้บอกคงกลัวเธอไม่สบายใจทำไมทุกคนต้องปิดบังผมเรื่องไปงานเลี้ยงคุณนายเสือล่ะกลัวผมไปก่อกวนเหรอนี่งั้นฉันพูดเลยนะเมื่อกี้พี่สะใภ้บอกว่ากรรมการพวกนั้นอาจจะโหวตเห็นด้วยทั้งหมดงั้นครั้งนี้ก็คงรักษาชาติล้านไว้ไม่ได้จริงๆรักษาไม่ได้เราก็ต้องปกป้องให้ถึงที่สุดห้ามยอมแพ้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยกับคุณนายเสือดีไหมเพราะเขาเกลียดฉันก็เลยทำแบบนี้ปอหวนสื่อกรุ๊ปใช่แล้วแน่นอนฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วเธอก็ไม่เชื่อฉัน
ยังมีอีกนะฉันจะบอกให้อ๋อตู้เรื่องของน้ำของเธอขอบคุณครับขอลาเปลี่ยนได้แล้วโถเอ้ยเธอก็อยากให้หมาของเธอแข็งแรงนี่นะเธอก็รู้ว่าบ๊อบบี้ของเธอสำคัญมากอืมใช่แล้วโอเคแค่นี้ก่อนนะไม่คุยกับเธอแล้วโอเคอืมบ๊ายบายพอออตู้โทษทีนะคะจะติดสายอยู่เชิญนั่งค่ะเชิญนั่งว่าไงคะมีเรื่องอะไรเหรอผมอยากมาปรึกษากับคุณนายสือหน่อยนะครับชาติล่านไม่ยุบรวมกับพาโลได้ไหมครับบอกตามตรงนะคะเลี้ยงสุนัขสักตัวยังทำให้ฉันยิ้มได้ฉันไม่เข้าใจสามีฉันจริงๆทำไมยังเก็บชาติล่านไว้อีกอย่างสภาพเขาตอนนี้ฉันไม่อยากให้เขากังวลอีกแล้วเข้าใจคุณนายสืออยากให้ชาติล่านยุบรวมกับพาโลเพราะว่าคุณไม่ชอบเต๋อความรู้สึกคุณผมเข้าใจดีแต่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวแค่ปัญหาของคุณกับเต๋อแต่เป็นชะตาของชาติล่านแล้วก็ครูและนักศึกษาทั้งหมดชะตาของชาติล่านเกี่ยวอะไรกับฉันแค่ฉันเห็นตราวิทยาลัยก็โมโหแล้วถ้าคุณไม่ชอบตราวิทยาลัยคุณหาคนออกแบบใหม่ก็ได้คุณไม่ชอบที่ผมเป็นผอ.คุณจ้างคนอื่นมาเป็นก็ได้แต่จะไม่มีวิทยาลัยชาติล่านไม่ได้คุณสือเคยบอกกับผมว่าตอนเขายังหนุ่มๆไม่มีเงินเรียนหนังสือเขาอยู่นอกห้องเรียนพ่อแม่ผมฟังพวกเขาสอนจนวันหนึ่งเขาร่ำรวยขึ้นมาซื้อที่แห่งนี้และสร้างวิทยาลัยชาติล่านเขาหวังให้คนหนุ่มสาวมากมายได้เรียนหนังสือมีชีวิตที่สดใสถ้าเรื่องยุบรวมในครั้งนี้มันคลุมเครือแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณสืออยากเห็นแน่นอนหวังว่าคุณนายสือจะพิจารณาอีกครั้งฉันพิจารณาดีแล้วคุณไปได้แล้วฉันมีประชุมต่อไม่ส่งนะน่าสนใจดีรื้อถอนมันซะเอาครับแล้วก็หลอดไฟที่นี่น่าขยะแขยงจัดการเปลี่ยนเป็นแชนเดเลียให้ผมทียากจริงๆระวังหน่อยสิขอโทษครับครูเควินเห็นได้ชัดว่าเขาอ้วนเกินไปนี่จะขอโทษทำไมแล้วว่าใครอ้วนฉันโครงใหญ่ต่างหากพวกเขาพูดถูกระเบียงแคบเกินไปรื้อซะรื้อสิระเบียงก็รื้อได้เหรอหรือไงอ่ะสวนของเจ้าหนูนี่บ้าร้องอีกรอบคุณครูเสียวคนนี้คือใครเขาเป็นหัวหน้าคนสำคัญฝ่ายเทคโนโลยีของสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเราคุณฉีจื้อหมอเราก็เอาตู้คุณจมเกินไปแล้วความจริงผมแค่ชาวสวนธรรมดาคนหนึ่งชาวสวนคุณรับเป็นไหมรับเหรออ๋อบีดมันมาบีดมันมาผมทำไม่เป็นอ่ะรับไม่เป็นไล่เขาออกเงาโอ้ยคุณเป็นชาวสวนนี่นะทำไมรับไม่เป็นชาวสวนต้องรับเหรอแล้วชาวประมงทำไงในที่สุดก็มีของที่ผมชอบบ้างแล้วมีเทสจังนะมีเก้าอี้นวดเยอะขนาดนี้เป็นออฟฟิศของโปรเฟสเซอร์คนไหนเหรอนี่เป็นห้องนั่งเล่นของสภานักศึกษานะครับห้องนั่งเล่นสิ้นเปลืองจังครับถ้าคุณรับประกันได้ว่าธุรกิจนี้จะไม่ผิดพลาดที่นี่จะเป็นห้องผอ.ของคุณสนามนี่มันหลินใจเย่เลยขัดตาเหมือนกันหรือมันซะได้เลยครับแล้วก็ผมบอกกับผอ.แล้วว่าคุณอยากพบเขาเข้ามาแล้วนี่ใช่สินหลินใจเย่ถึงนิสัยผมเป็นต่างชาติแต่ใช่ว่าผมจะกอดทุกคนนะโดยเฉพาะคุณมหลินใจเย่ที่ผมเกลียดขนาดนี้หลินใจเย่เหรอใช่สินนายพูดอะไรผมไม่ใช่ใช่สินผมคือนักธุรกิจที่ไร้เมตตาใจดำที่ชื่อว่าโหยเถียนคุณโหยเถียนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของฮาโลในตอนนี้อย่าเอาแต่มองเลยเราหาที่นั่งพักพูดคุยกันทำความเข้าใจกันดีไหมล่ะครับยุติแผนยุบรวมชาติล่านได้ไหมชาติล่านเป็นหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อแม่ผมหลายปีมานี้ที่นี่บ่มสอนครูเก่งๆหลายคนครูที่ดีและมีความสามารถสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมได้ชาติล่านจะจบแบบนี้ไม่ได้นักศึกษาที่นี่สำคัญมากและสำคัญมากกับทั้งวงการการศึกษาฟังดูแล้วคุณมีความจริงใจต่อการศึกษานิดหน่อยนะเหมือนกับผมแต่ว่านอกจากคุณจะมีความจริงใจต่อการศึกษานิดหน่อยแล้วความจริงเหตุผลหลักที่ผมรับช่วงต่อฮาโลคืออยากเล่นงานคุณเพราะคุณขัดตาผมจริงๆทำยังไงคุณถึงจะยอมยุติแผนนี้บอกมาสิ
ผมทำอะไรก็ได้อย่าว่าผมไม่ให้โอกาสคุณผมมี3เงื่อนไขถ้าคุณทำได้หมดแล้วก็ผมจะพิจารณาข้อเสนอคุณบอกมาได้เลยข้อแรกคุณต้องใส่เสื้อผ้าฮิปฮอปและแร็ปมาสอนทุกวันข้อ2คุณต้องเกณฑ์หูฉลามทุกวันข้อนี้ช่างเถอะเขาไม่มีเงินหรอกข้อ3คุณเป็นคนของผมเชื่อฟังผมเป็นเบสให้ผมพูดง่ายๆก็คือเป็นคนใช้ผมคุณมาไร้เหตุผลชัดๆผมเป็นคนไร้เหตุผลอยู่แล้วไม่งั้นล่ะก็ผมก็ไม่ใช่โยเถียนแล้วคุณพูดเองดินาวิทยาลัยแห่งนี้สำคัญกับคุณมากผมเลยอยากดูเพื่อวิทยาลัยแห่งนี้แล้วคุณทำได้ถึงระดับไหนเฉิงซูเอกสารนี่มาจากไหนของจริงของปลอมบางส่วนเคยลงวารสารหนังสือพิมพ์บางส่วนเต๋อหัวให้ข้อมูลมาแต่ฮัลโลนี่เหมือนไม่ใช่รวมกันแต่อยากเทคโอเวอร์เฮ้ยเทคโอเวอร์ก็คือขายไงขายวิทยาลัยเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมพวกเราไม่รู้ล่ะไม่ใช่มั้งเรายังเรียนอยู่ที่นี่นะตอนนี้ชั้นล่านอาการด้อแร่สภานักศึกษาควรก่อตั้งทีมโฟกัสชั้นล่านขึ้นมาตรวจสอบสถานการณ์ตลอดออกเสียงเพื่อนักศึกษาหวังว่าจะสามารถใช้แรงกดดันของสื่อทำให้การตัดสินใจของกรรมการสั่นคลอนเราในฐานะนักศึกษาชั้นล่านเราก็ควรปกป้องชั้นล่านทุกคนยังจำเรื่องที่ผืนใหญ่โรงอาหารได้ไหมจำได้พลังของพวกเราอาจจะเล็กแต่ถ้าพวกเราเองก็กลัวก้มหัวให้อำนาจแล้วก็พวกเราจะยังเป็นครูได้ยังไงถูกต้องไม่กลัวอำนาจปกป้องชั้นล่านเดี๋ยวค่ะช่วยลงชื่อให้เราด้วยได้คุณชื่อหมอสนับสนุนเราด้วยนะครูครับน้องชื่อด้วยครับน้องชื่อสนับสนุนพวกเราได้ไหมแน่นอนนี่น้องชื่อสนับสนุนพวกเราหน่อยชื่อหนึ่งชื่อหน่อยสิได้แน่นอนช่วยลงชื่อหน่อยตัวนี้นะได้สิแล้วเดี๋ยวพวกเขาไม่รับจดหมายเราจะทำยังไงอ่ะไม่รับเราก็ไม่ไปพร้อมกันหรือยังนักศึกษาคุณนายซื้อนี่ฉันได้ข่าวว่าที่วิทยาลัยพวกเธอกระตือรือร้นให้ทุกคนลงชื่อที่จริงฉันบอกกับเพื่อนร่วมงานฉันแล้วว่าถ้าเห็นพวกเธอให้บอกฉันทันทีฉันก็อยากพบพวกเธอเหมือนกันพวกเราแค่หวังว่าคุณจะรับจดหมายของพวกเราและพิจารณาอีกครั้งถึงความคิดเห็นและเสียงของพวกเราที่จริงอ่ะฉันดีใจมากนะที่แทนนักศึกษาของชั้นล่างของเราเป็นห่วงอนาคตของวิทยาลัยแล้วมากโดยเฉพาะนักศึกษารุ่นนี้ ยังไงใช่จดหมายนี้ไหมใช่ค่ะใช่ใช่คุณนายสื่อครับคุณนายสื่อมีเรื่องจะประกาศใช่ไหมคะไม่ค่ะคือนักศึกษาให้จดหมายแสดงความคิดเห็นฉันนะคะนักศึกษาทุกคนขอบคุณมากที่พวกเธอใช้ภาคปฏิบัติทำให้ฉันเห็นผลการสอนของชั้นล่างทำให้ฉันเห็นความหมายแท้จริงของการศึกษาจดหมายนี้สำคัญมากฉันจะเก็บรักษาอย่างดีต่อไปเอาให้นักศึกษาของชั้นล่างดูนะนี่งั้นมาถ่ายรูปกันมาพวกเธอมาด้วยมาถ่ายรูปกันนะมาครับคุณนายสื่อเมื่อกี้นี้คุณนายสื่อรับจดหมายของเราด้วยตัวเองแถมยังมีกลุ่มนักข่าวมาด้วยคิดว่าคุณนายสื่อมีเรื่องจะประกาศพวกเขาต้องคิดว่าคุณนายสื่อเป็นอะไรแน่คิดไม่ถึงจริงๆว่าคุณนายสื่อจะใจกว้างแบบนี้นั่นสิงั้นพวกเราก็อยู่แบบนี้แล้วรอเขาตอบกลับก็พอใช่ไหมคะไม่ได้อยู่แล้วมีนักข่าวเอาไปทำข่าวก็ต้องติดตามต่อไปสิต้องลงมือขั้นต่อไปหมายความว่าไงเล่นเกมอารมณ์เธอต้องใช้ฐานะประธานนักศึกษาเรียกรวมตัวนักศึกษาให้ประท้วงอีกแล้วเหรอไม่ใช่ประท้วงแต่แสดงความในใจต่อชาติล้านแค่เธอเรียกรวมตัวนักศึกษาและฉันเรียกนักข่าวมาพวกเธออยู่บนเวทีพูดความรู้สึกที่พวกเธอมีต่อชาติล้านออกมาให้หมดฉันเชื่อว่าแรงกดดันมหาชนสามารถเปลี่ยนแปลงพวกกรรมการได้จำไว้อย่าให้คนอื่นรู้เด็ดขาดว่าฉันสอนพวกเธอดูแลค่ะเจมอนขอบคุณค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบแผนที่คุณกับผอ.ตู้จะไปอเมริกานะไม่รู้สิฉันแค่หวังดีกับชาติล้านทำไมรายชื่อพวกเราถึงอยู่กับนายอ่ะฉันเจอในถังขยะของออฟฟิศไงเป็นนี่ล่ะจดหมายเฉิงซูล่ะทำเกินไปแล้วนะฉันจะเธออยากสู้ตายกับเขาเหรอในเมื่อพวกเขาปลอมแบบนี้ตอนนี้ชาวโซเชียลสนับสนุนพวกเรามากและทำให้มันใหญ่ไปเลยนี่ฟังจี้ไปให้ข้อมูลถึงนี่เดี๋ยวเจ้าหัวฉันเข้าใจฉันรู้พวกเราทำแบบนี้จะกระทบกับชื่อเสียงแม่นายแต่เขาไม่ยินดีทำเอาซะเลยนะไม่ใช่เพื่อแม่ของฉันแต่เพื่อพวกเธอลีโยเธอผีผามไปสำนักพิมพ์จะมีคนเชื่อเธอไหมเธอพูดแบบนี้แล้วพวกเขาจะเขียนเหรอสื่อชอบทำข่าวที่กลับกันอยู่แล้วอาจยิ่งเขียนยิ่งแย่ก็ได้พวกเธอมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าแม่ฉันหรือกรรมการทำล่ะไม่มีนั่นคือหลักฐานของเราได้เราไม่ทำให้นายลำบากใจพวกเราโพสต์ลงในเน็ตเองทำให้เรื่องใหญ่เลยดีไหมดี
เมื่อใดไม่กล้าเราทำเองไม่ใช่ทำเองจะทำแล้วต้องทำด้วยกันจะกับทุกคนมาทำด้วยกันพวกเราต้องอัปเกรดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอะไรอ่ะการเคลื่อนไหวนั้นรอเฉิงซูกลับมาแล้วหารือกันดีไหมอัปเกรดการเคลื่อนไหวป้องชาลานฮ่องกงทุกคนมาช่วยกันเถอะรักชาลานฮ่องกงต้องได้ถึงที่สุดสู้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 ดีดีคุณก็คิดว่าผมเป็นผอ.ที่ล้มเหลวเหมือนกันใช่ไหมโอเคนะคุณก็คิดว่าผมล้มเหลวเหรอล้มเหลวอะไรคุณได้ฟังผมพูดไหมฉันตอบข้อความอยู่พูดอีกครั้งสิคุณก็คิดว่าผมเห็นแก่ตัวมากเลยทำไมพูดแบบนี้ผมไม่รู้จักเสียสละเพื่อชาติล้านคิดแค่ว่าการศึกษายิ่งใหญ่การศึกษายิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าเคร่งครัดในกฎไม่ดีนี่นาผมต้องฟังที่โยเทียนพูดไหมรับข้อเสนอของเขาใส่ชุดที่พอไปสอนใช่ไหมความจริงต่อให้คุณทำเหมือนที่เขาพูดใส่ชุดแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เคร่งครัดในกฎนี่นะโทษทีนะวันนี้ข้อความเยอะจังใช่เรื่องงานน่ะเฮมอนตอนนี้นักข่าวทางด้านรับมือไงดีคุณสอนพวกเขาทำแบบนี้เหรอสอนอะไรพวกเขาโตขนาดนี้แล้วพวกเขาอยากทำอะไรเพื่อชาติล่านี่นะคุณยุยงนักศึกษาทำแบบนี้ไม่ได้คุณจะทำร้ายพวกเขาพูดให้ดีนะยุยงอะไรฉันยุยงตอนไหนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกรอกเอกสารร่วมแข่งขันมีโอกาสชนะรางวัลท่องเที่ยวนะคะได้ค่ะคุณยังมีอารมณ์ไปทำอีกเหรองั้นฉันไม่ทำไม่เขียนก็ไม่ได้หมายความว่าฉันช่วยชาติล้านคิดวิธีอะไรได้คุณคิดได้หรือเปล่าคิดได้หรือเปล่าถ่ายพวกเราทำไมอ่ะคุณถ่ายรูปอะไรนี่เป็นการแข่งขันรูปถ่ายคู่รักวันช็อตที่บริษัทเราจัดขึ้นค่ะถ้าชนะจะมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวยอร์กให้พวกคุณ2ใบอ๋อก็ดีนะคะฉันกรอกเสร็จแล้วค่ะถ่ายอีกรูปที่ดีกว่านี้ได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวหัวออกมาสิโออีโอโอโออีโอโอโอแม่นายไม่เคยบอกหรอว่าเล่นสไลเดอร์แบบนี้ไม่ได้ยังไงใช้วิธีอะไรหนีออกมาเนี่ยฉันบอกว่าจะไปที่ซาลอนแล้วก็สระผมซะหน่อยแล้วแม่นายมีปฏิกิริยายังไงเหรอเขาให้ฉันมา 20,000 เขาว่าช่วงนี้ฉันเป็นเด็กดีเอาล่ะเราเข้าประเด็นกันเถอะแล้วเธอมีแผนว่ายังไงฉันตั้งใจจะจัดชุมนุมสันติสุขแต่ว่ารายละเอียดแผนยังคิดไม่ออกชุมนุมสันติสุขเธอก็คิดได้เหรอเธอไม่เป็นหัวหน้าจะมีใครเป็นอีกแล้วเพราะมีคนเก่งชี้แนะไงคนเก่งคนไหนโอบี้ไบอันไม่ตลกเหรอเอาละพูดเข้าประเด็นเถอะแล้วแม่นายมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างความเคลื่อนไหวของแม่ฉันคือไม่ให้ฉันมีความเคลื่อนไหวอะไรเขาบอกว่ารอฉันเรียนจบค่อยว่ากันรอฉันเรียนจบอะไรก็สายเกินไปแล้วเชื่อฉันก็นึกว่าจะได้ข้อมูลอะไรจากตัวนายบ้างซะอีกช่างเถอะพึ่งตัวเองก็แล้วกันแต่ฉันก็นึกวิธีพึ่งตัวเองได้อย่างนึงอะไรเหรอออีอออออีอออออออนายอ่านไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะออีเมื่อกี้ฉันอนุญาตแล้วเหรอเบบีลูกไปเขาลวนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมแม่ไม่รู้เลยรู้ที่อยู่แล้วฉันไม่อยากให้แม่นายรู้ว่าพวกเราจุ๊บกันตอนไหนจริงเขาไม่มีทางรู้ว่าเราจุ๊บกันหรือเปล่าเด็กดีไปเถอะบ๊ายบายมีอะไรครับมามี่ไม่มีไม่ตั้งใจว่าจะขยายรูปพวกเรา3คนสัก 2-3 ใบนี่จะได้เอาไว้ที่ห้องโถงใหญ่เอาไว้ที่บริษัทแล้วก็เอาไว้ที่หัวเตียงของพ่อลูกนี่ๆไม่เอาไม่เอาวางไว้หัวเตียงไม่มองคนนะมามี่โถเอ้ยลูกจะไปรู้อะไรช่วงเวลาแบบนี้ต้องทำให้คนข้างนอกได้รู้ว่าพวกเรา3คนสามัคคีกันแค่ไหนที่จริงนะมามี่ไม่ต้องตั้งใจบอกคนข้างนอกหรอกครับว่าพวกเราสามัคคีกันแค่ไหนเบบี้ตอนนี้แม่จะต้องบอกกับลูกไว้ลูกจะบริสุทธิ์เกินไปถูกคนหลอกใช้เอาง่ายๆนะมามีอยากพูดอะไรใช่ไหมครับไม่มีแต่ว่าแม่อยากรู้มากเพราะอะไรลูกถึงได้สนใจจดหมายลงชื่อที่ถูกทิ้งไปแล้วขนาดนี้
ใครสอนลูกเหรอไม่มีใครสอนผมผมหยิบขึ้นมาเองก็ได้งั้นตอนนี้แม่จะสอนลูกนะยังไงซะต่อไปเพื่อนักศึกษาพวกนั้นสอนลูกให้ทำอะไรปกป้องอะไรอย่างชาติล้านแบบนั้นเรื่องแบบนี้ลูกห้ามฟังเด็ดขาดเพราะพวกเขาหลอกใช้ลูกยั่วโมโหแม่จากนั้นจะได้ขัดขวางความก้าวหน้าของชาติล้านไม่ใช่พวกเขาไม่ได้ยั่วโมโหมามีพวกเขาไม่อยากให้วิธีไรชาติล้านหายไปไม่ใช่อยากหลอกใช้ผมก็แค่ชาติล้านเก่าๆนั่นยังมีค่าอะไรอีกล่ะแม่น่ะยิ่งไม่อยากให้พ่อของลูกคิดถึงรักเก่าของเขาเพราะชาติล้านแห่งนั้นและแม่ไม่อยากให้เต๋อเต๋อนั่นหลอกใช้ลูกวิทยาลัยแห่งนั้นสำคัญกับผอ.ตู้มากไม่เกี่ยวกับเต๋อเลยวิทยาลัยสำคัญกับพวกเขามากและอะไรสำคัญกับแม่ที่สุดก็ลูกไงแล้วก็พ่อของลูกไงเบบีผมรู้แต่ตอนนี้ลูกอาจจะยืนอยู่ข้างพวกเขาพ่อของลูกยังไม่เฟิร์นไม่มีใครสนใจแม่เลยผมใส่ใจมามีตอนนี้ผมใส่ใจมามีอยู่ผมกลับมาช่วยที่บริษัททุกวันไงแต่ลูกรู้ไหมทุกการกระทำของลูกเนี่ยสำคัญกับภาพลักษณ์ของบริษัทมากเลยเนอะโอ้ยนี่แล้วไงคุณไม่เฮ้ยจบแล้วคิดไม่ถึงสวรรค์ก็จะให้ชาติล้านจบลงถึงตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะได้อยู่ต่อไหมหลังเรียนจบงานแรกของฉันคือที่ชั้นล่างฉันไม่อยากเปลี่ยนงานจริงๆนั่นสิคิดว่าคุณสื่อบริจาคเงินแล้วจะพ้นเคราะห์ไปได้พวกคุณมายืนตรงนี้ทำไมกันอ๋อเรากำลังคุยเรื่องที่ชั้นล่างจะยุบรวมนะนี่อย่าทำแบบนี้ฮึกเหิมกันหน่อยชุมนุมนักศึกษาจะเริ่มแล้วเอางี้ไหมเราไปสนับสนุนด้วยกันกระดาษพออจะแก้ไม่ได้อ๋อไปนั่งแป๊บนึงช่วยกันตะโกนร้องเพลงจะช่วยอะไรได้เล่าลองแล้วชาจะได้ผลแต่ไม่ลองไม่ได้ผลแน่นั่นสิพวกเราในฐานะครูพวกคุณเขาไม่ตั้งใจให้นักศึกษาสู้เพียงลำพังใช่ไหมจิ๋วหมูช่วยยกน้ำให้นักศึกษากัน yes madam มาเราไปกันเถอะนี่ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมชุมนุมวันนี้การชุมนุมของเราวันนี้มีอุทธรณ์3ข้อ1เราขอให้วิทยาลัยเปิดเผยเนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยุบรวม 2. เราขอให้นักศึกษามีโอกาสประชุมกับสถาบันการศึกษาที่เจตนาควบรวมกิจการให้พวกเราสามารถถามข้อสงสัยของเราได้โดยตรง 3. พวกเราขอให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเมื่อมีการประชุมของคณะกรรมการและวิทยาลัยทุกคนคงมีความคิดเห็นกับข้ออุทธรณ์ของเราตอนนี้สามารถแสดงความเห็นได้ในฐานะส่วนหนึ่งของนักศึกษาชาติล้านผมเห็นด้วยกับการพูดของนักศึกษาเฉิงซูถ้าคณะกรรมการต้องการลงเสียงตัดสินใจจะยุบรวมหรือไม่แล้วก็ผมคิดว่านักศึกษาของชาติล้านเราก็ควรจะมีคะแนนเสียงด้วยเห็นด้วยเราก็จะลงเสียงเราก็ต้องการลงคะแนนคุณจะมีคำถามอื่นอีกไหมฉันชื่อตู้เต๋อหุ่ยฉันไม่ใช่นักศึกษาของชาติล้านแต่แม่ของฉันตู้ลี่เมื่อก่อนเป็นครูของชาติล้านฉันเป็นน้องของอดีตผอ.ตู้ฉันกลับมาปีนี้อาศัยอยู่ที่ชาติล้านมีประสบการณ์ทุกอย่างของชาติล้านร่วมกับนักศึกษาชาติล้านมากมายแต่ที่ทำให้ฉันรู้สึกที่สุดที่แท้รูปเด็กในตราวิทยาลัยชาติล้านก็คือฉันรู้ว่าฉันไม่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์ร้องขออะไรฉันแค่อยากให้ชาติล้านยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เอาการยุบรวมโดยไร้ความกระจ่างทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยขอบคุณตั้งหัวมาแล้วผมคือสือเต๋อหัวลูกชายของสือป๋อเหวินประธานคณะกรรมการที่จริงผมมากไปเลยนอกจากลูกสือป๋อเหวินแกเขาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นทำอะไรอะไรเนี่ยคอนแมนมากแสดงได้เจ๋งอะไรหลายร้อยคุ้มอยู่ฮะหลายคนคงคิดว่าผมไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอย่าพูดไร้สาระปกป้องชาติไว้ไม่ได้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรวุ่นวายกันแล้วเยี่ยมเลยผมยังพูดไม่จบผมอยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงเพราะผมคือผู้สืบทอดของสืบป๋อเหวินกรุ๊ปอนาคตจะเป็นประธานคณะกรรมการของวิทยาลัยชาติล้านสัญญาฉบับนี้พ่อผมได้ให้ผมไว้เมื่อช่วงคริสต์มาสแค่ผมเซ็นตอนนี้แล้วก็จะมีผลทันทีเบบี้มามี่บอกแล้วว่าอย่าเรียกเบบี้เบบี้ลูกนี่เลอะเลือนจริงๆเลยลูกไม่ได้อ่านสัญญาให้ดีเหรอนี่นี่เขียนว่าหลังลูกเรียนจบแต่ตอนนี้ลูกยังเรียนไม่จบดังนั้นครูตัดสินใจยังเป็นแม่อะไรอ่ะหยุดนะทุกคนทำอะไรอ่ะ
ทำไมมีการชุมนุมไม่มีใครแจ้งฉันเลยใครอนุญาตให้ชุมนุมที่นี่ฉันเองฉันลงชื่อให้พวกเขาใช้ที่นี่เองเดี๋ยวก็ทำไมคุณทำแบบนี้เคยเคารพผอ.อย่างผมบ้างไหมถ้ากันแล้วไปไหมเรียนนักข่าวมาหรือเปล่าแต่ฉันแนะนำไปผอ.ตู้คุณมีความเห็นยังไงกับการอุทธรณ์ของนักศึกษาคะข่าวว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ยุบรวมแต่ตั้งใจขายชาติล้านคุณว่ายังไงครับพูดอะไรหน่อยคะการชุมนุมในวันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมเข้าใจดีนักศึกษาเป็นห่วงวิทยาลัยแต่ผมสนใจศีลธรรมของพวกเขาและวิธีแก้ปัญหามากกว่าผมในฐานะผอ.แม้ผมมีปัญหาก็ต้องสอบถามคณะกรรมการถึงจะแจ้งกับทุกคนได้แต่ถ้าผมพูดอะไรเร็วไปถือว่าไร้ความรับผิดชอบผมยินดีที่จะนั่งคุยกับพวกนักศึกษาและนักข่าวแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผอ.ตู้คะคุณอย่าแกล้งนักศึกษาเลยค่ะถ้าผมจะแกล้งนักศึกษาของผมผมรออยู่ห้องผอ.รอชุมนุมเสร็จค่อยลงมาก็ได้ขอโทษนะคะตอนนี้เราไม่พูดแล้วแล้วจะนัดทีหลังนะคะเขายังไม่จบเลยครับโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยตายคงขาดแล้วค่ะพวกเธอออกไปก่อนให้ฉันสงบใจก่อนผอ.คะเวลาไม่รอคนนะรีบออกประกาศนียบัตรให้สือเต๋อหัวให้เขาทำงานเถอะไม่ได้ถือว่าผมขอร้องนี่เป็นเพียงวิธีเดียวนะครับวิธีมีหลายแบบแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนะมีวิธีอะไรอีกบอกสิต้องมีวิธีอื่นนะแต่ผมจะฝ่าฝืนกฎไม่ได้กฎนะคนเป็นคนกำหนดทำไมคุณถึงหัวร้อนแบบนี้ชาติล้านเป็นหยาดเหงื่อของพ่อแม่คุณตอนนี้คุณยังทำตามกฎแห่งสวยนั่นอยู่อีกคุณรู้ไหมอะไรเรียกว่าอาการร่าแร่ทำไมจะถึงตอนนี้คุณยังดื้อดึงอยู่อีกฮะหลังชาติล้านขายไปแล้วฉันจะดูว่าคุณจะพูดเรื่องกฎกับใครนี่คุณช่วยเอาเทียนไขวางไว้ตรงนั้นทีละอันแล้วช่วยผมจุดให้สว่างด้วยคุณพ่อเจเอ๊หมิงจื้อคุณพ่อเจผมอยากหาหน่วยงานนึงเพื่อร่วมงานกับชาติล้านแต่ต้องไม่กระทบกับการดำเนินงานของวิทยาลัยไม่ทราบว่าทางโบสถ์มีความสนใจไหมครับนี่ด้านนี้นะพ่อไม่สามารถเป็นตัวแทนโบสถ์ตอบลูกได้ในทางกลับกันมีอยู่เรื่องนึงที่พ่ออยากถามลูกพวกลูกคนเยอะแบบนี้ทำการชุมนุมต้องใช้เวลานานแค่ไหนการชุมนุมผมไม่ได้จัดดังนั้นผมไม่แน่ใจพวกเราจัดกิจกรรมกันบ่อยๆเลยกะว่าจะเอามาอ้างอิงสักหน่อยกิจกรรมชุมนุมนี้ไม่มีอะไรน่าอ้างอิงหรอกคราวรายงานว่านักศึกษาอยากจะช่วยวิทยาลัยพ่อคิดว่าเป็นเรื่องดีซะอีกความจริงจะช่วยวิทยาลัยชาติล้านมีหลายวิธีครับนักศึกษาพวกนั้นใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมหรือพวกนักศึกษาอยากให้ผมทำให้ลูกชายประธานกรรมการจบก่อนเพราะพ่อเขารับปากว่าขอแค่ลูกชายเขาเรียนจบได้ก็จะมอบอำนาจตัดสินใจของธุรกิจทั้งหมดให้เขาเพราะงั้นนักศึกษาเลยคิดว่าวิธีนี้สามารถช่วยวิทยาลัยชาติล้านไม่ให้ถูกเทคโอเวอร์ได้แล้วลูกชายประธานเขาไม่เคยเข้าเรียนเลยแต่อยากซื้อประกาศนียบัตรเรียนจบใช่ไหมไม่ครับเขาตั้งใจเรียนมากและไม่เคยโดดเรียนเลยใกล้จะเรียนจบแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วหมิงจื้อลูกจำพึ่งตัวที่พ่อเคยพูดกับลูกได้ไหมได้ครับเขาบอกว่าพึ่งแพร่กระจายแกสอนดอกไม้ดูเหมือนเล็กน้อยมากแต่กลับส่งผลต่ออาหารของมนุษย์ทั่วโลกดังนั้นอย่าดูถูกเรื่องที่ตัวเองเคยทำเด็ดขาดถ้าเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องมันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากก่อนจะถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้สู้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมก็พยายามหาทางช่วยชาติล้านแต่คนในวิทยาลัยล้วนทำเหมือนผมไม่เคยทำอะไรเลยทางแก้นะไม่จำเป็นต้องขอจากคนนอกหลายวิธีบางทีอาจมีอยู่แล้วก็ได้อะไรครับนี่หมิงจื้อลูกถูกเข็มแทงจะรู้สึกเจ็บแล้วหดมือกลับตอนนี้ที่ลูกกับพวกนักศึกษาอยู่อาจจะถูกคนอื่นรับช่วงต่อไปลูกควรจะรู้สึกเจ็บยิ่งกว่าถึงจะถูกทำไมตอนนี้ลูกยังยอมให้คนอื่นทิ่มแทงลูกอยู่ล่ะลูกในตอนนี้คือการตอบสนองที่ปกติลูกต้องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอย่าบังคับตัวเองให้เป็นนักบุญแกงจืดหน่อไม้หอมไหมคะหน่อไม้เนี่ยหนูขอร้องเท่าแก่ร้านสิ่งให้ตั้งนานถึงยอมขายให้นะหนูก็รู้ว่าพ่อต้องชอบกินแน่ๆไม่เสียแรงที่หนูทำตั้งนานนี่ดัดดี้หนูอยากทำอาหารสิ่งให้ต้นตำรับที่แม่สอนหนูนานแล้วอ
ูกสาวของพ่อถูกคนรังแกรีบฝืนขึ้นมาเถอะถ้าไม่ฝืนขึ้นมาหนูจะไปแล้วนะเห็นทีเธอก็ไม่ค่อยรู้ว่าสามีฉันชอบกินอะไรฉันก็อยากรู้จักแดดดี้อีกหน่อยนี่เธอได้เจอเขาแล้วฉันหวังว่าเธอจะรักษาสัญญานะฉันตู้เต๋อหุ่ยคำไหนคำนั้นรับปากกูแล้วฉันทำได้แน่พี่ชายพี่สะพ้ายมิงชื่อตัวเองอ๋ออาเต๋อในที่สุดก็เขียนเป็นแล้วแต่ผมไม่เข้าใจทำไมเย็นนี้ต้องให้พวกเรากลับมากินข้าวตรงเวลากินข้าวกับครอบครัวต้องมีเหตุผลด้วยเหรอฉันรู้เธออยากให้กำลังใจพวกเราแต่ฉันไม่มีอารมณ์กินข้าวจริงๆนี่ไม่มีอารมณ์ก็ต้องกินให้หมดกินข้าวเดี๋ยวก่อนพวกเรามาถ่ายเซลฟี่สักรูปดีไหมนี่อาจื้อถือมือถือหน่อยดูสิถ่ายสวยไหมนี่กินข้าวกินข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวกินข้าวเถอะทำไมพวกเรากินข้าวแล้วเต๋อหรือพวกเรากินล่ะกินกินด้วยกันเลยกินข้าวเถอะนี่ร้องคู่ร้องด้วยกันดินี่เป็นอะไรวันนี้ฉันอารมณ์ดีมากร้องด้วยกันดิโตโตตอนที่ฉันอารมณ์ดีก็เหมือนเธอนี่แหละชอบร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์จริงๆเธอร้องให้สนุกนะงั้นพวกเราไม่ร้องแล้วกันพวกเราดื่มชนเสี่ยวโยเธอบังใจเธอถ้าเธอจบไม่ได้แล้วก็ฉันจะไม่จบเป็นเพื่อนเธอเลยเฟิงจี้ถ้าฉันเรียนจบได้แล้วเธอจบไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวฉันเลี้ยงเธอเองลีโอเฟิงจี้พวกเธอรักกันที่สุดในบรรดาเพื่อนที่ฉันรู้จักขอบใจที่พวกเธอสอนฉันต่อให้เสียใจก็ดียังมีคนร่วมแบ่งเบากับฉันฉันนี่แล้วฉันล่ะเธอน่ะในบรรดาเพื่อนของฉันคือคนที่ดีที่สุดที่สุดคนนั้นเลยดีที่ฉันเป็นผู้หญิงไม่งั้นแล้วก็ฉันได้แย่งเธอกระสือเต๋อหัวแน่เด็กโง่พอแล้วเราเลิกโง่ไปโง่มากอดไปกอดมาเธอรีบมาชนเร็วมาดีเพื่อมิตรภาพที่สั้นและสดใสของเราหมดเลยยาวนานและสดใสตั้งหากหมด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 โถ่เอ้ยเฉิงซูเธอยืนดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ซื้อตะหัวใกล้ถึงแล้วนี่อดทนอีกหน่อยนะซื้อตะหัวซื้อตะหัวมาแล้วระวังหน่อยสินี่ทำไมนายช้าแบบนี้เนี่ยนี่ฉันบินมาแล้วนะคนอื่นล่ะป่าไปแล้วงั้นฉันมาทำไมส่งพวกเรากลับบ้านไงงั้นเธอขับพี่ไม่เอาคืนนี้นายขับก็ว่าฉันขับช้าไม่ใช่เหรอคืนนี้ฉันอยากให้นายขับช้าหน่อยยิ่งช้ายิ่งดีทำไมก็กลัวเขาอ้วกอ่ะไม่อ้วกหรอกขึ้นรถขึ้นรถโว้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ใช่มั้งจังอีกแล้วเหรอทำไงดีไม่เป็นไรพวกเธอรออยู่ในรถฉันลงไปเข็นเองกำลังช้างสอนฮึบเฮ้ยพวกเธอวางใจได้ฉันไม่ยอมให้ชาลาดเป็นอะไรหรอกย่าฉันไม่ยอมให้ชาลาดเป็นอะไรหรอกย่าเย้เออพ่อเอ๊ะเติร์หัวทำไมมาเช้าจังสวัสดีครับพ่อกระเป๋าตังค์มาคืนเติร์ก็ทำตกบนรถผมเข้ามานั่งสิเดี๋ยวฉันไปเรียกให้ขอบคุณมีอะไรกันเติร์อ้าวอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับทำไมเสียงดังจังแม่ผมเข้าห้องอาเต๋อตั้งนานก็เงียบปิบไม่รู้เป็นอะไรแม่เข้าไปดูทีห้องของเต๋อไม่มีของอะไรเลยหรือว่าเขาไปแล้วทำไมจู่ๆถึงไปล่ะ
ลองโทรถามก็ดูสิรู้ไหมว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับอาเต๋อกันแน่ไม่รู้ครับอ๋อแต่เมื่อวานตอนที่ออกไปกับเขาผมรู้สึกว่าเขาแปลกๆนี่รีบโทรหาเฉิงซูเดี๋ยวนี้ฉันไปห้องโถงดูกล้องวงจรปิดดูว่าวันนี้เขาออกไปตอนกี่โมงครับครับเอ๊ะอาเต๋อไปไหนมาซื้อเต๋อหัวทำไมนายอยู่นี่แง่ล่ะกระเป๋าตังค์เธอตกอยู่บนรถฉันอ้าวนี่เธอจะไปไหนต่อฉันมาก่อนโถเอ๋ยอย่ามัวล้อเล่นฉันรีบไปเที่ยวนะไปเที่ยวเหรอเข้ามาคุยให้รู้เรื่องนี่เต๋อพวกเรารู้แล้วว่าเธอมีปัญหาเธอบอกพวกเรามาตามตรงทำไมถึงทำแบบนี้นั่นสิจู่ๆทำอาหารเยอะแยะให้พวกเรากินมามีฉันพูดอะไรกับเธอใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ฉันสมัครใจเองนี่อาไม่พูดให้เคลียร์เราไม่ให้อาไปนะจะให้ฉันทำยังไงเล่าเธอน่ะจะไปที่ไหนได้ทางแคนาดาเธอไม่มีญาติเหลือแล้วนะไม่เห็นเป็นไรเลยหลังแม่ฉันตายไปฉันก็อยู่คนเดียวมาตลอดฉันไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นถึงฉันทำใจจากทุกคนไม่ได้แต่ฉันจะเป็นตัวถ่วงชาติล้านเพราะฉันคนเดียวไม่ได้ถ้าฉันไปแล้วจะแก้ปัญหาได้ฉันก็จะไปเธอยังมีฉันนี่แล้วก็มีแดดดีแล้วก็ครอบครัวพ่อตู้เฉิงซูเพื่อนเธอล่ะแต่ฉันรับปากคุณนายสือแล้วขอแค่ฉันไปเขาถึงจะยอมปล่อยชาติล้านถ้าฉันไม่ไปชาติล้านต้องไม่เหลือแน่แล้วก็ฉันใช้ชีวิตแบบนี้คำไหนคำนั้นอยู่แล้วแดดดียังอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเธอไปฉันโกรธจริงๆนะมามีฉันไม่เห็นเธอเป็นครอบครัวแต่ฉันเห็นเธอเป็นครอบครัวซื้อก่อนหน่อยอาเต๋อไม่ต้องไปหรอกผมเจอคนคนหนึ่งที่จะช่วยให้ชาติล้านพ้นวิกฤตได้ฮัลโหลตู่หมิงจื้ออคุณออกปากแล้วจะไปช่วยได้ยังไงเงินไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ก็ได้คุณน่ะเหมือนพี่ชายผมขนาดนี้ผมช่วยคุณอยู่แล้วผมถ่ายรายการเสร็จแล้วจะไปหาคุณ永遠緊記當天怎想學了這裡給我的好不會忘掉這日要離開了抬望竟緊張得發燒